ช่วงนี้เป็นช่วงที่3ของรายการสอนออาสาครับแล้วก็ติดต่อรายการเรานะครับส่งข้อมูลมาที่ SMS 414เอ้ย4642123นะครับโทรมาแจ้งข้อมูลในเรื่องราวต่างๆที่023080012ได้ครับค่ะใช่ค่ะก็ทุกเรื่องราวที่ท่านผู้ชมเดือดร้อนนะคะส่งเข้ามาแล้วก็ทีมงานรอที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของท่านผู้ชมแล้วเราก็จะประสานงานกลับนะคะเรื่องไหนที่เราจัดการให้ได้เลยเราก็จัดการประสานนะคะแต่เรื่องไหนที่เราสามารถที่จะนำมาออกอากาศเพื่อเป็นเสียงสะท้อนข้อเสนอแล้วก็เป็นตัวอย่างนะคะแต่ละกรณีให้กับประชาชนคนอื่นนะคะก็เอามาที่รายการครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงทั้งชีวิตเราดูแลวันนี้เราจะไปดูชีวิตนะครับของคุณป้าหมดนะหรือว่านางบุญเรือนทวีสมบัตินะครับซึ่งคุณป้านี่อายุ75ปีแล้วนะครับและอยู่บ้านคนเดียวนะครับไม่มีคนดูแลนะครับอยู่ที่ชุมชนบ้านบุบางกอกน้อยนี่เองนะครับท่านอยู่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะครับแต่ก่อนนี่ก็ประกอบอาชีพทำขันลงหินนะต่อมาพออายุมากขึ้นก็เปลี่ยนมาทำค้าขายนะครับแล้วเมื่อสักประมาณสัก10ปีที่แล้วจะเห็นว่าคุณป้าเดินไม่สะดวกแล้วนะเพราะว่าประสบอุบัติเหตุล้มหัวเข่าแตกนะด้วยความที่ชีวิตยากจนนะครับก็ไม่ได้ไปหาหมอพอไม่ได้ไปหาหมอเนี่ยก็เดินไม่ได้ตามปกตินะน้ำหนักเยอะด้วยนะครับแล้วก็เดินไม่สะดวกและมีโรคต่างๆด้วยนะนอกจากขาไม่ดีแล้วเนี่ยยังเป็นโรคหัวใจอ่อนแอเป็นโรคเบาหวานนะครับโรคความดันนะแต่ก็สู้ชีวิตนะอยู่คนเดียวนะไปทำมาหากินลำบากก็ไปให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างครับครับเอาซื้อหมูมาแกทำหมูปิ้งขายนะเลี้ยงชีพด้วยการขายหมูได้กำไรได้เงินมาใช้เนี่ยประมาณ 70-80 บาทต่อวันครับนะก็อยู่แบบนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็ตัวคนเดียวจริงๆนะเราก็เอามาดูว่าช่วงนี้เนี่ยประสบปัญหาหนักเลยนะข้าวของป้าขายของก็หกล้มเนี่ยสะดุดธรณีประตูนี่หกล้มในบ้านเนี่ยไอ้หัวเข่านี่มันแตกหมอก็บอกว่าแกดูแล้วแกบอกว่าผ่าออกแล้วต้องใส่ใหม่นะป้าฉันก็บอกคุณหมอฉันไม่ใส่หรอกฉันลำบากแล้วก็คิดว่าสักปีครึ่งปีต่อกันไป5ปีแล้วเงินผู้สูงอายุนะเดือนต่อเดือนก็ให้นะคนอื่นก็ได้แต่ว่าของป้านี่จะติดขัดมากจากเดือนเป็น2เดือนถึงจะได้แล้วทีนี้เดือนนี้เขาไปได้กันอ่ะเขาไปกดกันมาเมื่อวันศุกร์วันอะไรนี่ฉันไปกดไปเบิกไม่ได้เขาบอกยังไม่เข้าโถเราจะได้เอาเงินมาใช้มั่งฉันก็ไปไม่ได้ใช่วานเขาให้ไปเอาบัตรประชาชนไปให้เขาว่าช่วยไปทำให้ทีอะไรเงี้ยก็ต้องเสียค่าจ้างจาก700ก็เหลือ600อย่างเงี้ยนะมันถ้าไปอีกครั้งนึงก็อีก100นึงก็เหลือ500นะแทนที่จะได้กินนะมันหนักใจตอนเนี้ยทีนี้จะต้องซื้ออื่นอ่ะเดี๋ยวข้าวสารหมดละข้าวสารก็แพงซื้อข้าวสารไม่มีเงินเงี้ยก็หวังอย่างเงินคนแก่ออกอ้าวไม่ออกอีกแล้วครับปัญหาคือเงินผู้สูงอายุนะได้บ้างไม่ได้บ้างครับนะครับคนอื่นได้คุณป้าไม่ได้นะมันแล้วก็เป็นขั้นบันไดเท่าที่ผมทราบคือพอเกินอายุเท่านี้จะค่อยๆขึ้นครับนะครับประชาชนก็คิดว่าพออายุถึงแล้วจะได้ปรับแต่ว่าเราปรับไปตามปีงบประมาณคือเดือนตุลานั่นคือที่เป็นแล้วก็ครับสิ่งที่มากกว่าเรื่องของเงินผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะติดๆขัดๆอาจจะขัดระบบของสำนักงานเขตหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าชีวิตของคุณยายคนนี้เนี่ยเป็นชีวิตที่น่าเห็นใจมากอยู่คนเดียวนอกจากอยู่คนเดียวอายุมากมีโรคหลายโรครุมเร้านะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ายังขาดคนไปวิ่งแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆให้แล้วก็มีหลายอย่างที่จะต้องต่อสู้ก็น่าเห็นใจมากๆเลยนะคะนี่เป็นชีวิตของผู้หญิงวัยชราคนนึงนะคะในกรุงเทพมหานครไปก็จริงๆตอนนี้เนี่ยนะครับผมได้คุยนะกับสสในพื้นที่ดร.รัชนาธนะรัชดาธนาดิเรกนะครับก็ได้รับทราบปัญหาเรียบร้อยแล้วนะก็จะติดต่อคุณป้าด้วยคุณยายอยู่ในสายนะคะคุณยายบุญเรือนทวีสมบัติไปที่สายของคุณยายคือด้วยความที่คุณยายไม่สะดวกนะคะที่จะลุกไปไหนมาไหนยกย้ายตัวเองออกจากบ้านเราก็เลยขออนุญาตต่อสายโทรศัพท์ให้นักข่าวอยู่ที่นู่นนะคะคุณยายคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะคุณยายให้กำลังใจคุณยายด้วยค่ะก่อนอื่นครับคุณยายค่ะค่ะลูกหลานไม่มีใครทิ้งนะคะดิฉันอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งค่ะค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะคุณยายคะทราบจากทีมงานแล้วว่าได้ไปเยี่ยมคุณยายได้ไปเห็นชีวิตคุณยายแล้วแล้วก็ได้เห็นความลำบากของคุณยายแล้วเนี่ยนะคะคุณยายไม่มีใครอื่นอยู่ที่บ้านด้วยเลยเหรอคะไม่มีค่ะค่ะอยู่คนเดียวและตอนนี้คุณยายก็เดินเดินไม่ค่อยสะดวกแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เดินไม่ไหวเลยเดินไม่ไหวค่ะแล้วแล้วเมื่อก่อนคุณยายอยู่กับใครคะสามีคุณยายแล้วก็ลูกหลานไปไหนหมดอะคะแกสามีเสียไปตั้ง10 กว่าปีแล้วค่ะค่ะโอเคแต่ก่อนคุณยายทำที่หินใช่ไหมครับหินเขาเรียกว่าอะไรนะครับหินขัดลงบ้านบุขัดลงหินบ้านบุค่ะอ๋อโอ้ยเธอลงหินนี่เหนื่อยมากนะครับเพราะว่าไงคะการทำหินนี่เหนื่อยมากนะครับแล้วคุณยายทำจนถึงอายุเท่าไหร่ครับสุดๆเลยสุดๆเลยค่ะแล้วคุณยายเลิกทำมานานยังครับว่าไงคะเลิกทำที่โรงหินมานานยังครับเลิกทำมา30 กว่าปีแล้วค่ะโอ้ครับแล้วคุณยายขายหมูปิ้งอยู่ทุกวันนี้ค่ะขายดีไหมครับคนไม่ค่อยมีค่ะคนขายที่ไหนครับหน้าบ้านหรือว่าไงครับหน้าบ้านนะคะแล้ววันนี้ฉันเดินไม่ได้ค่ะเดินไม่ได้ครับแล้วใช่แล้วใครจะไปซื้อหมูมาหมักมาทำอะไรไหมจ้างค่ะอ๋อจ้างเอาจ้างวินมอเตอร์ไซค์อ๋อแล้วหนูถามนิดนึงคุณยายค่ะแล้วลูกหลานคุณยายมีไหมคะมีลูกชาย3 คนครับแต่ว่าเขาแยกกันไปอยู่ทั้งหมดแล้วอาจจะฐานะพอๆกันไม่ได้อะไรมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะหน้าไม่ถึงหลังเหมือนกันคุณยายเงินพอใช้ไหมครับตอนนี้มีเงินพอใช้ไหมครับวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งกำไร50-60มันก็ต้องประหยัดที่สุดครับเพราะตอนนี้ของก็แพงครับครับตอนนี้ถ้าถามคุณยายว่าคุณยายอยากได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้างคุณยายอยากได้อะไรที่สุดครับก็ที่พูดกับน้องที่เข้ามาวันนั้นนะครับบอกว่าเงินผู้สูงอายุของยายเนี่ยทำไมมันไม่ออกตรงคนอื่นเขาครับคนอื่นเขาสมมติวันที่10เขาไปรับกันได้หมดแต่ของฉันไม่ได้อ๋อโอเคแล้วปกติคุณยายให้ใครไปรับแทนนะคะเขาโอนเข้าบัญชีหรือเปล่าครับเข้าบัญชีของเพื่อนบ้านนะคะเข้าบัญชีเพื่อนบ้านแล้วทีนี้ตอนนี้เขาให้ฉันเอาออกจากบัญชีเขาผมบอกว่าเงินไม่เข้าเขาขี้เกียจเดินไปที่เขตครับเขาขี้เกียจเดินไปที่เขตตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าต้องใช้บัญชีเงินของเพื่อนบ้านด้วยแล้วนี่คุณยายทำไมไม่ใช้บัญชีของคุณยายเองเลยล่ะคะแล้วก็เดี๋ยวไม่มีอ๋อไม่ได้เปิดไม่ได้มีค่ะไปก็ไม่ได้ด้วยเดินทางไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้เดินไม่ได้แล้วตอนนี้นะเดินไม่ได้นะครับที่จริงมันก็คุณยายครับตอนนี้เนี่ยผมได้ประสานกับสสในพื้นที่นะครับดร.รัชดานะได้ทราบเรื่องของคุณยายแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยติดภารกิจต่างประเทศแต่พอกลับมาแล้ววัน2วันนะครับไม่ได้ยินค่ะครับสสในพื้นที่นะครับก็จะประสานกับคุณยายนะครับผมให้ข้อมูลสสไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววัน2วันเนี่ยนะครับจะมีทีมงานของท่านสส.รัชดาประสานติดต่อคุณยายไปนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับค่ะคุณยายได้ยินนะครับคุณยายคุณยายณตอนนี้นะครับเราได้สายเข้ามาของผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมนะครับคุณโกสินเทศวงศ์นะครับเราลองสอบถามคุณโกสินดูนะครับเรื่องของการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเลยนะคะคุณยายไม่เป็นไรคุณยายรออยู่ในสายก่อนอาจจะติดขัดทางเทคนิคคุณยายใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวหนูจะถามทางสำนักงานกทม.เขาดูนะคะเดี๋ยวคุณยายฟังรออยู่ก่อนนะคะแป๊บเดียวครับคุณยายครับเชิญค่ะคุณเจษครับคุณโกสินครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณโกสินครับขอสอบถามเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุนะครับครับว่าครับเชิญเลยครับครับก็จะกราบเรียนว่ากรุงเทพมหานครเราเนี่ยก็ได้โอนงบประมาณไปให้ทางสำนักงานเขตเนี่ยจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตามอายุเนี่ยตามเขาเรียกว่าตามขั้นบันไดนะครับว่าอายุ60
ได้600 70 700อะไรขึ้นไปเนี่ยนะฮะครับอันนี้ก็เข้าใจก็ทุกเขตก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอะครับก็เลยไม่ทราบว่าทางคุณใหญ่มีปัญหาอะไรบ้างนะครับจะได้แนะนําแจ่ายมันก็จะจ่ายเป็นระบบทุกเดือนอยู่แล้วครับทุกเดือนวันที่10นะฮะก่อนวันที่10จะโอนโดยอัตโนมัติเลยใช่มั้ยครับครับโดยวันที่10เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ย 90% เนี่ยเค้าก็จะส่งทางเปิดบัญชีครับเปิดบัญชีธนาคารครับและทางเขตก็จะส่งเงินให้กับทางธนาคารครบหมดครับครับค่ะท่านผอ.คะดิฉันเข้าใจว่ากรณีของคุณยายอาจจะติดปัญหาทางเทคนิคค่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณยายเนี่ยไม่ได้รับในเวลาเดียวกันกับเพื่อนบ้านเพราะว่าคุณยายเองเนี่ยมีบัญชีที่ไม่ใช่ชื่อตัวเองคือโอนเข้าบัญชีของเพื่อนบ้านดิฉันคิดว่าอยากจะขออนุญาตรบกวนท่านผอ.ประสานงานกับทางสำนักงานเขตหรือว่ามีใครส่งเจ้าหน้าที่ทางพัฒนาสังคมลงพื้นที่ให้หน่อยได้ไหมคะผมคิดว่าเรื่องของคุณยายเนี่ยคงไม่มีปัญหาก็สามารถที่จะประสานงานที่สำนักงานเขตฝ่ายพัฒนาชุมชนนะครับฝ่ายพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตได้เลยยังไงถ้าติดขัดยังไงเนี่ยคุณกิตนาก็อาจจะเดี๋ยวให้เบอร์นะครับถ้าว่าประสานงานมาทางผมก็จะช่วยประสานงานกับทางสำนักงานเขตให้นะครับได้ค่ะถ้ามันมีบางพื้นที่ที่ท้องถิ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามีผู้พิการหรือว่ามีคนชราที่เขาออกจากบ้านไม่ได้เขาจะเอาไปมอบให้ถึงบ้านเลยแล้วก็ตรงเวลาอย่างเงี้ยค่ะอย่างประเด็นของคุณยายเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าน่าจะติดปัญหาถึงเรื่องของการเบิกจ่ายบัญชีคุณยายไปใช้ของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านไม่มีเวลาไปเอาให้แล้วอาจจะเลทและบางทีผมว่าเป็นงี้ติดเสาร์อาทิตย์แล้วเขาไม่รู้คือวันที่10แล้วบางทีมันลงวันเสาร์อาทิตย์ก็อย่างเงี้ยถ้ามันลงเสาร์อาทิตย์ก็เลื่อนมาเป็นวันธรรมดาครับค่ะดิฉันก็เลยขออนุญาตในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมลองช่วยดูคุณยายก็จะช่วยประสานงานให้ได้ครับนะครับยังไงก็เดี๋ยวจากนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวประสานกันทางหลังไปได้เลยนะครับท่านผอ.คะคุณยายเนี่ยอยู่คนเดียวอายุ75แล้วก็อายุมากเข่าแตกยากจนแล้วก็ตอนนี้คือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคหุ่นเราหลายโรคโรคเบาหวานด้วยฉันก็เลยจะขออนุญาตรบกวนครับไม่มีปัญหาทางเขตเรามีอาสาสมัครเขาเรียกว่าสังคมสงเคราะห์นะครับด้านสังคมสงเคราะห์เนี่ยเขาก็จะไปดูแลแล้วก็เคสกรณีพวกนี้เราก็สามารถส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยสำนักอนามัยศูนย์สาธารณสุขเนี่ยของกรุงเทพมหานครได้ครับเรามีทีมอนามัยลงพื้นที่เข้าไปถึงบ้านด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมีอนามัยนะฮะแล้วก็แต่อย่างน้อยจุดคนที่จะลงไปพบคุณยายเนี่ยจะเป็นอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ซึ่งมีอยู่ทุกเขตครับโอเคครับได้ครับเอาล่ะคุณยายยังอยู่ไหมคะยายอยู่ค่ะยายคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวทางสำนักงานเขตกับทางสำนักอนามัยเนี่ยเขาจะลงไปเยี่ยมคุณยายเดี๋ยวบางไม่แน่เดี๋ยวพูดไปที่คุณเจได้ได้พบคุณยายตัวจริงด้วยแล้วก็เดี๋ยวคุณยายรออยู่ที่บ้านทั้งสองเรื่องที่คุณยายเดือดร้อนเดี๋ยวทางกทม.นะคะของคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเป็นพิเศษนะคะครับค่ะท่านผอ.คะครับท่านผอ.ถ้าเกิดท่านผอ.ประสานงานได้ยังไงจะมีใครเข้าไปวันไหนดิฉันขออนุญาตรบกวนประสานไม่เป็นไรครับอย่างนั้นก็จะแจ้งให้ทราบในรายละเอียดใช่ค่ะแจ้งให้ทราบดิฉันจะได้ลงไปด้วยค่ะได้ครับได้ได้ค่ะจะได้ไปดูแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการนี้แล้วไงเดี๋ยวประสานทีนะครับได้ค่ะได้เดี๋ยวผมให้เบอร์เจ้าหน้าที่ได้เลยครับได้ครับเดี๋ยวหลังไมค์เลยครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับท่านผอ.ครับอย่างสูงค่ะแล้วขอขอบคุณคุณยายด้วยนะครับคุณยายคะสบายใจได้แล้วนะคะค่ะค่ะอะไรที่ติดขัดเดี๋ยวเราจัดการให้ทั้งชีวิตเราดูแลค่ะเดี๋ยวเรา3คนจะไปซื้อหมูปิ้งกินครับใช่ทําอร่อยอร่อยแล้วห่วงสุขภาพคุณยายนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณยายครับค่ะสู้ๆค่ะคุณยายครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยายครับสําหรับคุณยายบุญเรือนนะคะเรียบร้อยทีนี้ก็สำหรับคุณยายคุณตาท่านอื่นๆอายุ60ปีขึ้นไปอาจจะมีบางกรณีบางท่านที่เป็นลักษณะแบบนี้ คือลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นในชีวิตอาจจะมีโรคภัยอาจจะมีอะไรต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเพื่อนบ้านรู้เรื่องลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่กทม.หรือที่ต่างจังหวัดที่ใดก็ตามแต่นะคะใน76จังหวัดของประเทศไทยเราก็รับเรื่องร้องรายการเรามาจากรายการเราเดี๋ยวเราจะทั่วประเทศเลยนะครับทั่วประเทศแล้วเราจะประสานนะครับคนแก่ก็เป็นคนที่เป็นคนไทยคนที่ต้องดูแลล้มยังไปโรงพยาบาลไม่ได้เลยแต่โชคดีนะคุณก้องคุณเจตว่าเรามีพระราชบัญญัติ
เงินเดือนผู้สูงอายุตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านชวนหลีกภัยที่ตั้งขึ้นมาให้เราจากนั้นปุ๊บพอมาถึงรัฐบาลของท่านสุริยุทธ์จุลานนท์เพิ่มจาก 2-300 เป็น500แต่แม้มันไม่ครบเท่าทุกคนแต่ปรากฏรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์มาถึงปุ๊บครบทุกคนใช่ได้ทุกคนประเทศ10ล้านคนของผู้สูงอายุ60ล้านเดิมนี่แบบคนจนได้คนมีเงินไม่เป็นไรนะครับคราวนี้ก็ได้หมดครบทุกคนโอเคเรามาติดตามกันนะครับเรารักคนชราคนชรารักเราโอเคก่อนจบรายการนะครับเราจะไปเยี่ยมป้ากันช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูความแตกต่างของการเปิดเทอมเปิดเทอมที่กทมทุกคนก็จะเป็นห่วงเรื่องจราจรชุดนักเรียนนะครับในขณะที่ภาคใต้เนี่ยเปิดเทอมคุณครูลำบากมากนะครับเป็นยังไงวันนี้เราขอลาท่านผู้ชมด้วย MV ซึ้งๆงานหนึ่งนะครับแล้วเรา3คนมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับคุณครูโชคดีทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ